บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของพระอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปราณีเสมออินนาอะตอยนากัลกอซัรอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ประทานกอซัรให้กับเจ้ามุฮัมมัดลิคิตาบิลอัลคิตาบุلرسول صلى الله عليه وسلم تكريما لمقامه الرفيع وتشريفا การที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าเราได้ประทานกอซัรให้กับเจ้ามุฮัมมัดอันนี้เป็นการให้เกียรติต่อตำแหน่งอันสูงส่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำว่ากอซัรเนี่ยมันคืออะไรล่ะไอคือว่านะนูอะตอยนากะยามุฮัมมัดอัลคอยรัลกะซีรัดดาอิมะฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์คือเราได้ประทานความดีอันมากมายซึ่งเป็นความดีที่ถาวรด้วยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าให้กับเจ้ามุฮัมมัดก็ได้ความว่ากอซัรแปลว่าความดีอันมากมายถ้าเช่นนั้นอินนาอัตนากัลกอซัรอัลลอฮ์บอกเราประทานกอซัรให้กับเจ้ามุฮัมมัดเราประทานความดีให้เจ้านั้นมากมายซึ่งเป็นความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าวะมินฮาซัลคอยรีและส่วนหนึ่งจากความดีนั้นก็คือนะฮรุลกอซัรคือแม่น้ำกอซัรวะฮุวะกะมาซะบะตะฟิสซอฮีฮีซึ่งปรากฏในหะดีษซอฮีฮ์บอกว่านะฮรุมฟิลญันนะห์แม่น้ำกอซัรเนี่ยเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ฮาฟะตาฮูมินซะฮับสองริมฝั่งแม่น้ำนั้นเป็นทองคำวะมัจรอฮูอะลัดุรริวัลยากูตและน้ำในแม่น้ำนั้นไหลไปบนไข่มุกและทับทิมพี่น้องลองจินตนาการดูว่าน้ำใสที่ไหลบนไข่มุกและทับทิมน่ะมันจะสวยสักแค่ไหนถ้าใครเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ปลาที่ปีนังนะน้ำใสที่อยู่ในตู้ปลาแล้วเขาใช้กระแสไฟฟ้าใช้แสงไฟฟ้าขับเท่านั้นแหละแค่นั้นเนี่ยมันยังสวยสดงดงามอร่ามตาขนาดนั้นและนี่ประกายจากไข่มุกแล้วก็ทับทิมเนี่ยมันจะสวยสักแค่ไหนตุรบะตุฮูอัตยาบูมินัลมิสกีดินที่บ่อกาวซัดเนี่ยหอมยิ่งกว่าชมดเชียงวามาอูฮูอัฮลามินัลอาซันน้ำที่บ่อกาวซัดเนี่ยหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งวะอับยาดูมินัสซัลขาวยิ่งกว่าน้ำค้างมันชะริบะมินฮูชุรบะตันลัมยัซมะบะดาฮาอะบาดาผู้ใดได้ดื่มน้ำในบ่อกอซัรนั้นพอดื่มแล้วเขาจะชุ่มชื่นตลอดไปอันอนัสลกอนจากท่านอนัสรายงานบอกว่าبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا วันหนึ่งในขณะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ต่อหน้าพวกเราอิซอัลฟาอิฟาอะทันท่านรอซูลก็หลับไปงีบหนึ่งซุมมะรอฟาอะรอซะฮูมุตะบัสซิมันหลังจากนั้นท่านเงยที่สะขึ้นมาแล้วท่านก็ยิ้มอย่างสดชื่นฟะกุลนาพวกเราก็พากันถามว่ามาอัฎฮะกะกะยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์อะไรเนาะทำให้ท่านหัวเราะดีใจมองสีหน้าว่าท่านดีใจอย่างมีความสุขก็ล่ะท่านรอซูลก็ตอบว่าอุนซิลัตอะลัยยะอานิฟันซูเราะตุนเมื่อกี้เนี่ย
ฉันได้รับข้อบัญญัติศาสนาจากอัลลอฮ์หนึ่งซูเราะห์ฟะกอรออาแล้วท่านก็อ่านให้ฟังว่าซูเราะห์ที่ท่านได้รับเมื่อกี้นี้คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนาอะฏอยนากัลกาวซัรฟะศอลลิลิร็อบบิกะวันฮารอินนาชานิอะกะฮุวัลอับตัรอินนาอะฏอยนากัลกาวซัรเราได้ประทานกาวซัรให้กับเจ้าซุมมากอละแล้วท่านนบีก็ถามว่าอัตดรูนามัลกาวซัรถามซอฮาบะห์ว่าพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมว่ากาวซัรคืออะไรที่อัลลอฮ์บอกประทานกาวซัรให้เนี่ยกาวซัรเนี่ยมันอะไรกุนนาอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอะลัมพวกเราก็พากันตอบว่าอัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่รู้ดียิ่งคนอื่นไม่มีใครรู้หรอกก็ล่ะท่านนบีก็เล่าให้ฟังว่าฟะอินนะฮูนะฮรุนวะดานียูฮูร็อบบีอัซซะวะจัลลาคำว่ากาวซัรเนี่ยคือมันเป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงยิ่งใหญ่ได้ทรงสัญญาเอาไว้ให้ฟีฮิคอยรุนกะซีรุนว่าในแม่น้ำกาวซัรเนี่ยมีความดีอันมากมายหัวฮาวดุนตะรดุอะลัยฮิอุมมะตียอมัลกิยามะห์และบ่อกาวซัรเนี่ยอัลลอฮ์จะประทานให้ประชาชาติของฉันในวันกิยามะห์เอาก็ชัดเจนว่าประชาชาติของรอซูลองค์อื่นๆไม่มีวาสนาจะได้ดื่มน้ำในบ่อกาวซัรนะได้เฉพาะพวกเรานี่แหละประชาชาติของมุฮัมมัดอานียตูฮูอาดดุนนูจูมภาชนะที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับประชาชาติของฉันได้ดื่มน้ำในบ่อกาวซัรนั้นมีจำนวนมากเท่าดวงดาวฟะยะคะตะลิยุลอับแต่ถึงกระนั้นยังจะมีประชาชาติของฉันส่วนหนึ่งที่ไม่มีวาสนาจะได้ดื่มน้ำในบ่อกาวซัรมันเป็นยังไงล่ะคืออันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูฮุไรเราะห์ก็เล่าให้ฟังว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะตัลมักบะเราะห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาที่กุบอร์บะกีอะฟะกอลาแล้วท่านก็กล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมดารกอมิมุมินีนนี่ท่านมาเยี่ยมกุบอร์นะขอความสุขจงประสบแด่ท่านทั้งหลายเถอะชาวสุสานผู้ศรัทธาทั้งหลายวะอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมอันกอรีบิลลาฮิกูนแท้จริงพวกเราอินชาอัลลอฮ์ในไม่ช้าหรอกก็จะติดตามพวกท่านมาคำเยี่ยมกูโบสเนี่ยมันเป็นการเตือนเราแล้วๆเลยนะว่าในไม่ช้าหรอกเราก็จะติดตามพวกท่านมาบอกกับชาวกูโบสคืออีกหน่อยเราก็ต้องมานอนอยู่ในหลุมศพอย่างนี้แหละใครจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกี่หมื่นกี่พันล้านอีกหน่อยก็ต้องนอนตรงนี้แหละจะยากดีมีจนก็มานอนตรงนี้แหละวันที่มานอนในหลุมศพตรงนี้ไม่มีใครเอาทรัพย์สมบัติมาได้แล้วคนรักทั้งหลายเขาก็ไม่มากับเราด้วยแล้ววันนั้นความดีกับความชั่วเท่านั้นที่จะติดตัวเราไปทุกคนพึงสำนึกเสมอคำเยี่ยมกูโบสนั้นเป็นคำที่ให้เราสำนึกว่าอินนาอินชาอัลลอฮ์บิคุมอันกอรีบิลลาฮิกูนบีบอกพวกเราอินชาอัลลอฮ์ไม่ช้าหรอกก็ต้องมานอนอยู่ที่นี่เหมือนกับพวกท่านนี่แหละบอกกับชาวกูโบสเพื่อเตือนสติผู้ที่ไปเยี่ยมกูโบสวะดัตตุเล่าอันนากอรออินาอิควานานาและท่านนบีบอกว่าฉันนี่เป็นห่วงพี่น้องของเราเหลือเกินเมื่อท่านนบีพูดอย่างนี้ก็รู้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายที่อยู่ที่นั่น
อาวลัสนาอิควานะกะยารอซูลอัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ก็พวกเราเนี่ยไม่ใช่พี่น้องของท่านหรืออืมก็อยู่ที่นั่นน่ะนะอบูบักก็เป็นพ่อตาของรอซูลนี่แหละและไซนาลีก็เป็นใครล่ะลูกของพี่น้องก็พี่น้องก็ทั้งนั้นแหละก็ล่ะท่านนบีบอกอันตุมอัศฮาบีว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นสหบาของฉันเป็นสาวกของฉันวัยขวานุนันละลีนะลำยาตูบะดูท่านนบีบอกว่าพี่น้องของเราที่ฉันเป็นห่วงนี่ก็หมายถึงผู้ที่เขาจะเกิดมาทีหลังคือหมายความว่าหลังจากฉันจากไปแล้วเขาเพิ่งจะเกิดมาก็คือพวกเราทุกวันนี่แหละพี่น้องเราเกิดมาเนี่ยไม่เห็นท่านนบีและนบีก็ไม่เห็นเรานี่แหละนบีเป็นห่วงท่านจากไปแล้วเราอยู่ทุกวันเนี่ยท่านไม่ได้อยู่สอนกับเราแล้วนี่แต่ท่านเหลืออะไรไว้ท่านนบีบอกว่าตารักตุฟีกุมอัมรัยน์มาอินตามัสักตุมบิฮิมาลันตะดิลลูอับดาฉันจากไปแล้วฉันทิ้งเอาไว้สองสิ่งใครยึดสองสิ่งนี้ทำยังไงเสียก็ไม่หลงผิดกิตาบัลลอฮิวะซุนนะตะรอซูลิคือคำพีของอัลลอฮ์อัลกุรอานและแบบฉบับที่ฉันสอนเอาไว้นั่นแหละยึดสองสิ่งนี้แล้วก็ทำยังไงก็ไม่หลงผิดท่านนบีเป็นห่วงเรามากนะตอนที่ไปเยี่ยมกุบดบาเกียนะยังพูดถึงพวกเราอะหลังจากท่านจากไปแล้วผู้ที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากท่านจากไปแล้วนี่ท่านเป็นห่วงก็ล่ะเพราะท่านพูดอย่างนั้นบรรดาซาบะก็ถามก็รู้บรรดาซาบะเหล่านั้นก็ถามเลยว่าถามว่าไกฟตาริฟุมัลลัมยะติบะดูอิมินอุมมะติกายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์เขาเกิดมาเขาไม่เห็นท่านท่านไม่เคยเห็นเขาแล้ววันกิยามะห์ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นอุมัตของท่านเป็นประชาชาติของท่านซึ่งในวันนั้นยุบอาซูนันนาซามิงกูบูริฮิมบาอดามาติฮิมลินยะซะมนุษย์ทั้งหมดจะถูกให้เกิดมาหมดเลยจากหลุมศพเพื่อมารับผลการตอบแทนที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติเอาไว้ตั้งแต่อาดัมมาเกิดมาหมดจนคนสุดท้ายแล้วเราไม่เคยเห็นรอซูลรอซูลไม่เคยเห็นเราแล้ววันนั้นท่านจะรู้จักเขาได้ยังไงว่าใครเป็นอุมัตของท่านฟังท่านรอซูลตอบนะทุกคนจะได้ความคิดก็ล่ะท่านรอซูลบอกกับซอฮาบะห์อารออัยตะเราอันนารยุลันละหูคอยลุนกุรรุนมุฮัจจลทุนใบนาซาฮาร์คอยลินดูมินบูมินอาลายาริฟุคอยละหูว่าคนคนหนึ่งมาของเขาหน้าขาวสีข้อเท้าคาดขาวเป็นกำไลแล้วไปปนกับฝูงม้าดำอาลายาริฟุคอยละหูเจ้าของม้าจะจำม้าเขาได้ไหมล่ะกอลูบาลายารอซูลลอซอบาทั้งหลายก็ตอบว่าครับจำได้ก็ม้าตัวอื่นมันดำทั้งนั้นเนี่ยแต่ม้าของเขาหน้าขาวสีข้อเท้าขาวก็จำได้ก็ล่ะท่านนบีก็บอกฟาอินนะฮุมยะตูนะวุรัลมุฮัจญะลีนะมินันบุดูแท้จริงประชาชาติของฉันนั้นจะมีรัศมีรอยน้ำละหมาดมาในวันกิยามะห์ซึ่งท่านรอซูลได้พูดเรื่องนี้เอาไว้พี่น้องฟังแล้วพี่น้องจะเกิดการซาบซึ้งแล้วก็สำนึกในความกรุณาของอัลลอฮ์ที่ให้กับพวกเราอย่างมากอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฮิยัลลอฮุอันฮุกอนอบูฮุไรเราะฮ์รอฮิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานให้ฟังว่าซามิอะตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่า
อินนาอุมมติยะตูนายามัลกิยามะติวัรัลมุฮัจญะลีนมินอัซริลวุฎูอิแท้จริงประชาชาติชุมชนน่ะเกิดมาในวันกิยามะมีรัศมีรอยถูกนั่นละหมาดฟามานิสตาตออามิงกุมอายุติละกุรตะหูดังนั้นผู้ใดสามารถตอนอ่านนั่นละหมาดเขาจะล้างให้เกินเขตฟรดูหรือจะเช็ดให้เกินเขตฟรดูให้ได้แล้วฟัลยฟันจงทำสิทำให้เกินเขตฟรดูมุตตะฟะกุนอะไรอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีมุสลิมรายงานตรงกันฟะดุลัตอัลฟะดุลัตอัลอุมมะตุลมุฮัมมะดียะห์นี่บ่งบอกให้รู้ว่าประชาชาติของมุฮัมมัดนั้นมีความประเสริฐเหนือกว่าประชาชาติของรอซูลองค์อื่นๆวัมตาซัสอะลาซาอิรุลอุมมะมิลอุครอซึ่งอัลลอฮ์ได้เลือกประชาชาติมุฮัมมัดนี้ให้เหนือกว่าประชาชาติของรอซูลองค์อื่นๆฟิดดุนยาบิอัตบาอิมอัมรัลลอฮิวะรอซูลฮูโดยที่ในโลกนี้พวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และคำสั่งรอซูลของอัลลอฮ์ว่าฟิลอาคิเราะติพอไปในวันอาคิเราะห์บิลอัลวาริลลตีตะตะละละวะลาวูจูฮิมเขาจะมีรัศมีเต็มใบหน้าวาฟีไอดีฮิมมีรัศมีที่มือของเขาวาอัลยูลิฮิมมีรัศมีที่เท้าของเขาที่รอยถูกนั่นละหมาดวาฟีฮาดาจากหลักฐานอันนี้ดิลาละตุนอัลาฟอดีละติลูโดอิเป็นหลักฐานให้รู้ว่าความสำคัญในการอ่านนั่นละหมาดเช็ดก็ให้เกินเขตฟัรดูไว้ล้างก็ให้เกินเขตฟัรดูไว้วัสติฮบาบิลมุบาละกะติฟิอิสบากะฮิวอิตมามิฮิเพราะฉะนั้นสุนัตให้ทำให้สมบูรณ์ทั้งในการเช็ดและทั้งในการล้างอิสติฮบาบุอิสบากิลวุดูอิลิอิฏาละติลกุรติวัตตะฮยีนการที่ให้เช็ดหรือล้างให้เกินเขตฟัรดูนั้นลิอันนะฮูฮิลยะตุลมุมินีเพราะรอยถูกนั่นละหมาดรัศมีอันนี้เป็นเครื่องประดับของมุมินของบรรดาผู้ศรัทธาในวันกิยามะห์วะซีนะตุฮูและเป็นสิ่งที่ทำให้สวยงามกับบรรดาผู้ศรัทธาเยามัลกิยามะห์ในวันกิยามะห์เครื่องรัศมีรอยถูกนั่นละหมาดอันนี้มันเป็นประกาศนิบัติของชาวสวรรค์มาลาอิกะห์เห็นแล้วก็จะสวยงามแล้วก็ต้อนรับวัลกุรรตุวัตตะฮยีลุมินกอซาอิติลอุมมะติลมุฮัมมะดียะห์รัศมีรอยถูกนั่นละหมาดนี้ได้เฉพาะประชาชาติของมุฮัมมัดเท่านั้นคือพวกเราเท่านั้นบิคิลาฟิลวุดูต่างกับนั่นละหมาดนะฟาไลซะมินกอซออิติฮาบรรดาอุมัดประชาชาติของรอซูลองค์ก่อนๆเขาอาบนั่นละหมาดกันทั้งนั้นแหละแต่ว่ารัศมีรอยนั้นละหมาดนั้นได้เฉพาะประชาชาติของมุฮัมมัดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาพี่น้องอาบละหมาดพี่น้องพยายามล้างให้เกินเขตฟัรดูพยายามเช็ดให้เกินเขตฟัรดูนั้นเวลาลูบศีรษะนะท่านรอซูลสอนเอาไว้บะดาอบีมุกอดดะมิรอซิฮีเอาสองมือจุ่มน้ำมาแล้วก็ตั้งข้างหน้าท่านที่เคยทำกันอยู่แล้วนะเอาปลายนิ้วทั้งสองจดกันข้างตรงกลางข้างหน้าผากของเรานะตรงด้านหน้าของศีรษะแล้วก็ซุ่มมาซาฮบะบิฮิมาอิลากอฟาหุแล้วก็ลากมือทั้งสองให้ไปถึงต้นคอซุ่มมารัดดะฮูมาอิลันมากานิลละซีบะดามินูแล้วก็เอากลับมาที่เดิมมาซาบิรอซิฮิวาฮิดะตันลูบศีรษะอย่างนี้ครั้งเดียวทั่วศีรษะแล้วนะแล้วก็จุ่มน้ำมาเช็ดหูอีก3ครั้งอีกวิธีหนึ่งที่ท่านรอซูลบอกอัลอูซูนานีมินัรรอซีถือว่าหูทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งจากศีรษะคือเมื่อเอามือลูบศีรษะจากด้านหน้าไปถึงต้นคอแล้วก็เอากลับมาที่เดิมถึงข้างหน้าแล้วนิ้วชี้ก็ไม่ยกละ
ดึงมาตามจรเอามาเข้าหูเลยแล้วก็เช็ดหูเลยถ้าเช็ดรวมกันอย่างนี้หูก็เหลือครั้งเดียวเท่ากับศีรษะเหมือนกันนี่แหละไปในวันกิยามะรัศมีจะเต็มทั่วศีรษะล้างเท้าก็ล้างให้เกินตะตุ่มล้างหน้าก็ล้างให้เปียกชายผมงอกให้เปียกติ่งหูล้างมือก็ล้างให้เลยข้อศอกจะไปเป็นรัศมีในวันกิยามะและพอเป็นอย่างนั้นท่านนบีบอกว่าวะอานะฟารตุฮุมอัลลอฮ์เมื่อฉันจำประชาชาติของฉันได้รัศมีรอยนั้นละหมาดเพราะประชาชาติของรอซูลองค์อื่นๆมันไม่มีรัศมีในละหมาดนี่รอซูลก็จำอันนี้แหละแล้วท่านรอซูลก็พาไปที่บ่อกาซัดเมื่อได้ดื่มน้ำบ่อกาซัดแล้วจะชุ่มชื่นตลอดไปอาลาลายูซาดันนาริยาลุนอัลฮาวดีโปรดทราบเถอะยังมีประชาชาติของฉันกลุ่มหนึ่งถูกต้อนออกจากบ่อกาซัดตอนที่ฉันจะพาเขาไปดื่มน้ำบ่อกาซัดแต่ก็ถูกมาลาอิกะฮ์ต้อนออกไม่ให้ไปกามายูซาดุลบายรุดดอลถูกต้อนเหมือนกับเขาต้อนอูฐที่หลงฝูงอูฐที่มันหลงฝูงเขาก็ต้อนให้กลับเข้ามาฝูงแต่นี่พอจะไปที่บ่อกาซัดเขาก็ต้อนออกไม่ให้เข้าไปที่บ่อกาซัดอูนาดีฮิมท่านรอซูลก็บอกฉันก็เรียกพวกเขาอัลลาฮุมมาให้เข้ามาสิเรียกฟายูกอลและก็จะมีเสียงตอบบอกกับท่านนบีว่าอินนะฮุมบัดดาลูบาดักแท้จริงพวกเหล่านี้เขาได้เปลี่ยนแปลงศาสนาหลังจากท่านจากไปแล้วอินนะฮูมินอุมมะตีนบีบอกว่าเนี่ยเขาเป็นอุมัตของฉันฟายูกอลอินนะกาลาตะดริเขาบอกมุฮัมมัดก็เจ้าไม่รู้มาอะฮดะซาบาดักเพราะพวกเหล่านี้หลังจากเจ้าจากไปแล้วเขาไม่ยอมปฏิบัติตามเจ้าพี่น้องทั้งหลายหลังเมื่อท่านรอซูลมีชีวิตอยู่ท่านรอซูลสอนละหมาดเอาไว้อย่างไรเราก็พยายามละหมาดตามที่ท่านรอซูลสอนศอลลูกะมาเราะอัยตุมูนีอุศอลลีรอซูลสั่งว่าจงละหมาดตามที่เห็นฉันละหมาดหลักฐานในการที่ท่านสอนนั้นถูกถ่ายทอดเอาไว้เรียบร้อยเมื่อท่านรอซูลมีชีวิตอยู่ท่านอาบและละหมาดอย่างไรเราก็พยายามอาบและละหมาดตามแบบที่ท่านรอซูลสอนเอาไว้เราอย่าเป็นคนหนึ่งที่พยายามทำอะไรไม่ให้เหมือนรอซูลวันนั้นเราจะหมดวาสนาจะเดินตามรอซูลวันกิยามะห์นะจะตามรอซูลไปที่บ่อกาซัดจะไปดื่มน้ำเขาต้อนออกว่าตอนมีชีวิตอยู่บนหน้าโลกนี้เจ้าไม่ยอมตามศาสนาที่รอซูลนำมาวันนี้เจ้าจะมาตามไม่ได้เขาต้อนออกเป็นการตอบแทนที่สะสมเพราะฉะนั้นเราฟังหะดีษบทนี้ฟังกุรอานซูเราะห์นี้ถามว่าพี่น้องได้ความคิดอะไรกับตัวท่านแล้วหรือยังได้แล้วต่อไปนี้ฉันต้องฟังศาสนาฉันต้องศึกษาให้รู้ว่ารอซูลทำอย่างไรฉันจะไปทำฮัจญ์ทั้งทีฉันขอปฏิบัติตามว่ารอซูลเคยทำฮัจญ์ไว้อย่างไรฉันขอทำตามนั้นเถอะเพราะถ้าฉันทำอิบาดะห์ไม่เหมือนที่ท่านรอซูลทำฉันกลัวเหลือเกินว่าวันเกียมะจะตามรอซูลไปดื่มน้ำบ่อกาซัดมาลาอิกะฮ์จะต้อนออกแล้วก็บอกกับรอซูลว่าอินนะกะลาตะดรีบอกว่ารอซูลท่านไม่รู้หรอกมาอะฮดะซะบะดักพวกเหล่านี้หลังจากท่านจากไปแล้วเขาเปลี่ยนแปลงศาสนาของท่านเขาไม่ยอมปฏิบัติตามท่านขออัลลอฮ์ได้โปรดเปิดหนทางเปิดความเข้าใจให้กับพวกเราทั้งหลายดังที่เรากำลังให้ความสนใจกันอยู่นี่แหละกอลอบูฮัยยานท่านอบูฮัยยานได้เล่าว่าวะซุกิรฟิลกอซริวะซุกิรฟิลกอซริสิตตุนวะอิชรูนะเก้าลันเรื่องของบ่อเกาซัดเนี่ยมีการอธิบายกันถึง26อย่างวัสฮีฮุฮุวะมาฟัสซะรฮูบิฮิรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
แต่ที่ถูกต้องจริงๆก็คือที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายเอาไว้ฟะกอละท่านรอซูลบอกว่าบ่อกาวซัดคือฮุวะนะฮะรุนฟิลญันนะห์เป็นแม่น้ำสายหนึ่งที่อยู่ในสวรรค์ฮาฟะตาฮูมินซะฮับสองริมฝั่งแม่น้ำกาวซัดนั้นเป็นทองคำวะมัจราฮูอะลัดดุรริวัลยากูตแล้วก็น้ำในแม่น้ำกาวซัดเป็นน้ำใสที่ไหลผ่านไขมุกและทับทิมตุรบะตุฮูอัตยาบูมินัลมิสกีดินที่บ่อกาวซัดเนี่ยหอมยิ่งกว่าชะมดเชียงมาอูฮูอะฮลามินัลอาซันน้ำที่บ่อกาวซัดนั้นหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งอยู่บนโลกนี้ใครจะดื่มน้ำผึ้งไม่ได้หรือหาน้ำผึ้งแท้ดื่มไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจหรอกทำอามานอิบาดะห์ทำคุณงามความดีไปไปถึงวันอัคราตน้ำผึ้งในบ่อน้ำในบ่อกาวซัดเนี่ยมันอร่อยเหนือกว่าน้ำผึ้งทุกวันนี้อีกหวานกว่าด้วยวานิบเนี่ยอับบาสินท่านอิบนุอับบาสรายงานว่าอัลกาวซารุอัลคอยรุลกาซีดเพราะฉะนั้นกาวซัดแปลว่าความดีอันมากมายส่วนหนึ่งจากความดีอันมากมายนั้นก็คืออัลลอฮ์ประทานบ่อกาวซัดให้ดังรายละเอียดที่นบีได้แจ้งให้เราทราบแล้วนี้ในอายะห์ต่อมาฟาซัลลิลิรับบิกาเจ้าจงละหมาดเพื่อผู้อภิบาลของเจ้าวัลฮัดแล้วก็จงเชื่อกุรบันฟาซัลลิลิรับบิกาวัลฮัดอ้าวขออธิบายเป็นช่วงแรกฟาซัลลิลิรับบิกาเจ้าจงละหมาดเพื่อผู้อภิบาลของเจ้าคือนึกถึงความกรุณาของอัลลอฮ์สิเพราะตัฟซีรบอกว่าอาฟาดมาอาฟาดอะลัยกะมินัลคอยรอัลลอฮ์นั้นโปรดประทานความดีให้กับเจ้าอย่างมากมายนึกถึงความกรุณาของอัลลอฮ์ไหมร่างกายทั้งหมดที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีหูได้ยินให้มีตามองเห็นให้มีปากพูดได้และให้สมองมีสติปัญญาเวลาร่างกายขาดน้ำจะเกิดอาการกระหายเวลาร่างกายขาดอาหารจะเกิดอาการหิวเวลาร่างกายต้องการพักผ่อนจะเกิดการง่วงนอนซึ่งอัตโนมัติอยู่ในตัวโดยที่เป็นความกรุณาของอัลลอฮ์ที่เหลือล้นให้กับเราเมื่ออาหารเข้าไปถูกย่อยเอาคุณค่าทางอาหารไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วจะต้องระบายกากอาหารทิ้งก็เกิดอาการปวดจะถ่ายก็ขับถ่ายกากผ่านลำไส้ใหญ่ออกทางทวารเมื่อจะขับน้ำออกจากร่างกายก็จะเกิดอาการปวดปัสสาวะนี่เพียงบางส่วนจากบุญคุณของอัลเลาะห์ที่มีต่อเราเท่านั้นนะส่วนความกุณาที่เหลือล้นนั้นว่าอินตออุดูนิอามะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากว่าเราจะมานั่งนับความกุณาที่อัลเลาะห์ให้นะเราไม่สามารถจะคำนวณได้นี่เพียงเป็นบางส่วนเล็กๆในน้อยหยิบมาให้เห็นว่าเรือนร่างของเราเนี่ยอัลลอฮ์มีบุญคุณกับเราแค่ไหนดังนั้นฟาซัลลิลิร็อบบิกะจงละหมาดเพื่อผู้อภิบาลของเจ้าละหมาดด้วยจิตวิญญาณที่สำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์และฉันจะเอาร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นเนรคุณอัลลอฮ์ไม่ได้ฉันอายอัลลอฮ์เหลือเกินที่ฉันจะเอาร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มาเป็นเนรคุณกับอัลลอฮ์ฟะอิซาฮุมกิยามุยันซุรุนเพราะในวันชำระบาปบุญนั้นฉันจะต้องไปยืนเข้าแถวต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์วันนั้นฉันจะเข้าหน้าอัลลอฮ์ยังไงฉันหน้าด้านต่อมนุษย์คนใดเนี่ยเอาเถอะไม่ช้ามันตายแล้วต่างคนต่างจากไปแต่ฉันหน้าด้านกับอัลลอฮ์ไม่ได้ฉันไม่มีวันที่จะหนีอัลลอฮ์พ้นนี่แหละฟาซัลลิลิร็อบบิกะวัลฮัดจงละหมาดเพื่อผู้อภิบาลของเจ้าใครไม่ยอมระเกาะสุญูดละหมาดท่านกำลังเอาร่างกายที่อัลลอฮ์ให้มาเนรคุณอัลลอฮ์ผู้อภิบาลของเจ้าเสร็จแล้ววัลฮัดแล้วจงเชื่อกุรบันผู้ที่มีฐานะจงแจกจ่ายเนื้อให้เป็นอาหารแก่คนยากจน
ผู้ใดเมตตาคนอื่นอัลลอฮ์จะเมตตาเขาอัซินกามาอัซันัลลอฮุอิลัยซึ่งอัลลอฮ์สัญญาไว้แล้วใครที่ทำความดีกับคนอื่นเมตตาคนอื่นอัลลอฮ์จะเมตตาเขาเพราะฉะนั้นใครที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์อัลลอฮ์จะเมตตาเขามาในกอซอมาล้นมินซอดะกะตินคนที่เสียสละทรัพย์ไปในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนทรัพย์ของเขาที่เหลืออยู่ให้งอกเงยเพราะเขามีน้ำใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เพิ่มพูนความดีบนโลกนี้ให้ฐานะดียิ่งขึ้นเขาจะได้ทำความดีอีกต่อไปแล้วเตรียมสวรรค์ไว้ให้เขาในฐานะที่เขาเชื่ออัลลอฮ์วัลฮัจญ์จงเชื่อกุรบันก็ละฟิตซีนมีอธิบายเอาไว้ในหนังสืออัตซีนบอกกานัลมุชริกูนะยุศัลลูนะมะกาอันวะตัสดียะบรรดาพวกมุชริกทั้งหลายพิธีละหมาดของเขาคือการร้องเพลงปรบมือเวนฮารูนลิสนามแล้วก็เชือดสัตว์บูชาเจเวตของเขาฟะกอลัลลอฮุลินบียิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สั่งกับนบีของพระองค์ว่าศ็อลลิลิร็อบบิกะวะฮดะจงละหมาดเพื่อผู้อภิบาลของเจ้าพระองค์เดียววัลฮัรลิวัจฮีลาลิกอยริฮีและจงเชื่อกุรบานเชื่อสัพพลีเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวมิใช่เพื่ออื่นใดทั้งนั้นขอปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ทรงได้ให้สัตว์มาเป็นอาหารแก่มนุษย์ซึ่งร่างกายมนุษย์มีความจำเป็นต้องการไขมันโปรตีนวิตามินคาร์โบไฮเดรตสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยได้จากเนื้อสัตว์เมื่ออัลลอฮ์ให้สัตว์มาเป็นอาหารฉันมีฐานะฉันได้ทานเนื้อส่วนคนยากจนอีกจำนวนไม่ใช่น้อยเขาจะมีเนื้อทานเหมือนฉันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถึงวันอีดินอัลฎอฮาในวันนั้นผู้ที่มีฐานะก็จะได้เชื่อสัตว์พลีแจกจ่ายเนื้อนี้เป็นทานแก่คนยากจนทั้งหลายจะได้รับความอิ่มเอิบโดยทั่วกันวันอีดเป็นวันรื่นเริงคนที่ได้ทำบุญเขาอิ่มเอิบใจที่เขาได้ช่วยเหลือคนยากจนคนยากจนอิ่มเอิบใจที่ได้รับน้ำใจจากคนมีที่ได้แจกเนื้อเป็นทานได้แจกอาหารได้อาหารมาเป็นทานแก่เขาฟะยากูนุซาลิกะอัมรอนบิตเตอฮีดวัลอิคลาสนี่แหละปฏิบัติไปตามคำสั่งของพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวและมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวในอายะต่อมาอายะที่3อินนาชานิอากะฮุวัลอับตัรแท้จริงผู้ที่กล่าวหาว่าเจ้าเป็นคนขาดทุนมูฮัมหมัดมันผู้นั้นแหละเขาผู้นั้นแหละคือผู้ที่ขาดทุนก็ลันมุฟัสซิรูนมุฟัสซิรูนได้อธิบายอย่างนี้ลัมมามาตัลกอซิมอิบนุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อลูกชายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ชื่อกอซิมได้ตายกอลัลอาซุบนุลวาอิลทัลอาสอิบนุลวาเอนปาอัสอิบนุลวาเอนนี่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งเขาเรียกกันว่ากาเฟตผู้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ปฏิเสธการศรัทธาต่อรอซูลไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อรอซูลและนอกจากไม่เชื่อแล้วก็เป็นศัตรูด้วยพอกอเซมลูกของท่านนบีตายอัสอิบนุลวาเอนก็มาบอกเลยดะอูฮูฟะอินนะฮูรัจูลุลอับตัรมาบอกเลยว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้ชายที่ขาดทุนซะแล้วทำไมลาไอกิบาละหูเพราะไม่มีคนสืบสกุลแทนพี่น้องคิดไหมว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกชายนบีมีชีวิตอยู่สืบนับสกุลต่อไปล่ะเพราะอะไรเพราะถ้าลูกชายนบีมีชีวิตอยู่หลังจากนบีจากไปแล้ว
ลูกชายรับตำแหน่งเป็นรอซูลแทนไม่ได้ก็เสียหายพวกศัตรูของนบีก็จะกล่าวว่ามูฮัมหมัดดีแต่สอนคนอื่นลูกตัวเองอ่ะไม่เห็นสอนได้นี่ทำไมไม่รับตำแหน่งแทนพ่อถ้าลูกชายรับตำแหน่งแทนพ่อมูฮัมหมัดก็ไม่ใช่นบีองค์สุดท้ายสิเพราะมูฮัมหมัดเป็นนบีองค์สุดท้ายนี่อัลลอฮ์ก็ตัดปัญหาว่าไม่ให้ลูกชายมีชีวิตอยู่ให้ลูกชายตายหมดเพราะงั้นเมื่อลูกชายตายหมดไม่มีลูกชายสืบสกุลพวกกาเฟสเช่นอัสบิลวาเอ็ดนี่ก็บอกเลยว่ามูฮัมหมัดนั้นขาดทุนแล้วไม่มีคนสืบตระกูลอัลลอฮ์ก็บอกอินนาชาเนี่ยกะฮวลอับดัตเอาแต่ผู้ที่หาว่าเจ้าขาดทุนมูฮัมหมัดเขาผู้นั้นแหละเป็นผู้ขาดทุนฟะอันซะลัลลอฮุตะอาลาฮาซิซูเราะห์อัลลอฮ์ก็ประทานซูเราะห์นี้มาให้ไงวะอักบะรตะอาลาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกอีกว่าอันนะฮาซัลกาฟิรแท้จริงกาเฟรนั้นผู้ที่ไม่ยอมเชื่ออัลลอฮ์ไม่ยอมเชื่อรอซูลน่ะฮุวัลอับดัตนั่นแหละกาเฟรนั่นแหละคือผู้ขาดทุนวะอิงกานะละฮูเอาลาดุนถึงแม้แต่กาเฟรจะมีลูกชายหลายคนก็ขาดทุนลิอันนะฮูมะบะตูรุนมิรเราะห์มะติลลาฮิเพราะเขาถูกให้ตัดขาดออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์วะลิอันนะฮูลายุซกะรูอิลลาซิกรุนบิลละนะเพราะกาเฟรเนี่ยถูกเรียกเมื่อไรก็ถูกสาปแช่งเมื่อนั้นทำไมล่ะใครๆก็เรียกกาเฟรกาเฟรแปลว่าผู้เนรคุณก็ถูกเรียกก็ถูกสาปแช่ง1แปลว่าผู้เนรคุณ2แปลว่าผู้ปฏิเสธความกรุณาของอัลลอฮ์ที่ให้มา3แปลว่าผู้ปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นแหละความหมายของกาเฟรก็ฟังง่ายๆก็ผู้เนรคุณเรียกทีไรก็ถูกสาปแช่งทุกทีแหละบิคิลาฟินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอินนะซิกเราะฮูคอลิดุนอิลาอาคิริดะชื่อของท่านนบีนั้นจะถูกกล่าวขวัญถึงตลอดมัรฟูอุนอะลัลมะอาดิลวัลมะดาบิดและจะถูกนำมากล่าวที่หออาซานอ้าวมักรูนุนบิซิกริลลาฮิกล่าวพร้อมกับชื่ออัลลอฮ์เลยนะเวลาเขาอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กล่าวชื่ออัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์กล่าวนามชื่อของมุฮัมมัดนี่ไงเพราะอาซานทีไรก็กล่าวนามชื่ออัลลอฮ์ก็กล่าวนามชื่อของรอซูลเมื่อจะกล่าวกะลิมาะห์ทีไรก็อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์นามชื่อของมุฮัมมัดนั้นจะคู่กับนามชื่อของอัลลอฮ์ตลอดไปวัลมุมินูนฟีซะมานิฮิอิลายอมิลกิยามะและมุมินตั้งแต่ปัจจุบันนี้จนกระทั่งถึงวันกิยามะก็จะต้องกล่าวอย่างนี้ตลอดไปอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์พอกล่าวนามอัลลอฮ์แล้วก็กล่าวมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะฉะนั้นชื่อของท่านนบีจะถูกกล่าวขวัญอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งบนหอคอยบนหออาซานนี่แหละความรู้ที่พี่น้องได้รับจากอินนาอะปอยนากัลกัสัตอันนี้เป็นบัญญัติมักกียะห์ถูกประทานลงที่นครมักกะห์มี3อายะห์อายะห์แรกอินนาอะปอยนากัลกัสัตมูฮัมหมัดเราประทานกาวซัดให้กับเจ้าอายะห์2ฟัศลิลิร็อบบิกะวัลฮัดดังนั้นเจ้าจงละหมาดเพื่อผู้อภิบาลของเจ้าและจงเชื่อสัตว์พลีจงเชื่อกุรบานอินนะชาเนอะกะฮวลอัตัดแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ถูกตัดขาดจากความเมตตาของอัลลอฮ์ความหมายโดยสรุปของซูเราะห์อัลกาวซัดซูเราะห์อัลกาวซัดซูเราะห์นี้ได้กล่าวถึงความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านนบีของพระองค์โดยการประทานให้แก่ท่านนบีซึ่งความดีอันมากหลาย
และความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเช่นให้แม่น้ำกาซัดและให้อื่นจากนี้ที่เป็นความดีอันยิ่งใหญ่ทั่วไปท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เรียกร้องให้ทำรงไว้ซึ่งการละหมาดฟัศลิลิร็อบบิกะจงละหมาดต่อผู้อภิบาลของเจ้าได้ให้เราดำรงการละหมาดไว้และให้เชื่อสัตว์พลีเพื่อเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานุตาลาซูเราะห์นี้ได้จบลงด้วยการแจ้งข่าวดีแก่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการให้ความอัปยศแก่ศัตรูของท่านและได้กล่าวถึงผู้ที่ท่านเกลียดชังโดยการให้ความต่ำต้อยและการถูกเหยียดหยามและถูกตัดขาดจากความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าผู้ที่เป็นศัตรูของท่านนบีมูฮัมมัดในขณะที่การกล่าวถึงท่านรอซูลก็ได้ถูกยกขึ้นสูงบนหออาซานและบนมิมบัตและชื่ออันประเสริฐของท่านก็เป็นที่กล่าวขวัญแก่ทุกๆคนคงอยู่ตลอดชั่วนิดนิรันดร์ซะดะกัลลอฮุลอะซีมต่อไปเป็นวิชาหะดีษบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอันอาอิชะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตจากพระนางอาอิชะได้รายงานบอกว่าلما ثقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم เมื่อท่านรอซูลป่วยหนักยาอาบิลาลุนยูอัซซินุฮูบิศอลาติได้เวลาละหมาดบิลาลก็ไปทำหน้าที่อาซานเรียกคนละหมาดฟะกอละท่านรอซูลก็บอกมูรูอาบาบักรินอายุศอลลิยบินนาสบอกกับซอฮาบะห์ทุกคนว่าให้พวกท่านน่ะไปให้อบูบักรเป็นอิหม่ามนำละหมาดนะฟะกุนตุยารอซูลุลลอฮ์อาอิชะห์ก็บอกว่าท่านรอซูลอินนะอบาบักรรอจุลุนอะซีฟท่านอบูบักรนะเป็นคนใจอ่อนวะอินนะฮูมาตายูกีมูมากอมักเมื่อท่านรอซูลมายืนเป็นอิหม่ามแทนท่านเนี่ยลายุสมุนนาซะคงจะไม่สามารถปล่อยเสียงดังให้มะมูมทั้งหลายได้ยินได้หรอกเพราะท่านจะนึกถึงว่าท่านเคยยืนละหมาดตรงนี้วันนี้ท่านมายืนไม่ได้อบูบักรเป็นคนที่ใจอ่อนแล้วก็ร้องง่ายด้วยฟะลาอัมรตะอุมารอท่านควรจะให้อุมัรเป็นอิหม่ามดีกว่าฟะกอละท่านรอซูลก็บอกมูรูอาบาบักรินยุซัลลิบินนาสบอกว่าให้ซอฮาบะห์ทั้งหลายไปให้อบูบักรเป็นอิหม่ามนำละหมาดเถอะรอซูลก็ยืนยันอย่างเนี้ยฟะกุนตุลิฮัฟซออาชาก็บอกว่าฉันก็ไปบอกกับฮัฟซอซึ่งเป็นลูกสาวของไซนาอุมัรกูลีละหูอินนาบาบักรินรอจุลุนอะซีฟฮัสซะเธอไปบอกกับรอซูลนะว่าอบูบักรน่ะเป็นคนใจอ่อนว่าอินนะฮูมาตายะกุมมากอมักเมื่ออยู่ในฐานะต้องไปยืนเป็นอิหม่ามแทนท่านรอซูลอบูบักรจะยิ่งใจเหี่ยวลายุสมุนนาคงจะไม่สามารถส่งเสียงดังให้มะมูมได้ยินได้หรอกฟะลาอัมรตะอุมารอถ้าว่าจะใช้อุมัรแล้วก็คงจะดีกว่าให้ท่านรอซูลใช้อุมัรเนี่ยดีกว่าก็ล่ะท่านรอซูลบอกว่าอินนะกุนนะละอันตุนนะสวะฮิบูยูซุฟพวกเธอเหล่านี้มันเป็นที่พี่น้องกับยูซุฟคือพบความเศร้าโศกแล้วก็เสียอกเสียใจร้องไห้มูรูอาบาบักรินอยู่ซัลลีบินนาสีรอซูลก็ยืนยันเป็นครั้งที่สามว่าให้ซอฮาบะห์ทั้งหลายไปบอกให้อบูบักรเป็นอิหม่ามนำละหมาดเถอะในที่สุดอบูบักรก็ต้องทำหน้าที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดฟะลัมมาดะคอลฟิศศอลาติ
พออบูบักไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดวะจะดารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีนัฟซิฮิคิฟฟะตันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้สึกอาการดีขึ้นฟะกอมะท่านก็ลุกขึ้นยืนยูฮาดีไบนะรอจุลัยโดยที่ท่านยันขึ้นจากคนสองคนวะริจลาฮูตุคอตตอนฟิลอัรฎิฮัตตาดะคอลัลมัสยิดและท่าทั้งสองน่ะขยับก้าวจนกระทั่งเข้าไปในมัสยิดแล้วท่านก็ไปอยู่แถวหน้าไปยืนข้างอบูบักรอซูลไม่ได้มาต่อแถวหลังหรอกนะไปแถวหน้าไปยืนข้างอบูบักเลยฟะลัมมาซะมีอาบูบักรินฮิซซะฮูเมื่อท่านอบูบักได้ยินเสียงรอซูลมาเป็นมะมูมซะฮะบะอบูบักรินยะตะอัคคารูอบูบักก็ถอยหลังลงมาฟะเอามาอิลัยฮิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็โบกมือให้อบูบักเป็นอิหม่ามต่อไปอบูบักก็ไม่ยอมเป็นอิหม่ามฮัตตาญะละซาอันยะซารีอบีบักรินจนกระทั่งท่านอบูบักยืนข้างขวารอซูลก็นั่งอยู่ข้างซ้ายฟะกานะอบูบักรินยุศอลลีกออิมันตกลงอบูบักก็ยืนละหมาดเป็นมะมูมรอซูลวะกานะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุศอลลีกออิดันโดยที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นอิหม่ามนั่งละหมาดยักตะดีอบูบักรบิศอลาติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูบักก็ละหมาดตามท่านรอซูลวันนาซุมุกตะดูนบิศอลาติอบีบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮ์และซอฮาบะห์อื่นๆก็ละหมาดตามอบูบักเพราะการตามอิหม่ามนี้เงื่อนไขใหญ่ก็คือต้องรู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายเนี่ยไม่เห็นรอซูลหรอกที่เป็นอิหม่ามเพราะรอซูลนั่งซุนป่วยแต่ว่ารู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามก็เห็นอบูบักเพราะอบูบักยืนนี่ฟิกฮุลหะดีษความรู้ที่ได้รับจากหะดีษนี้1ยะวาซุศอลาติลวะฮิดอันยะมีนิลอิหม่ามหน้าที่ของมะมูมคนเดียวนั้นให้อยู่ข้างขวาอิหม่ามท่านรอซูลเป็นอิหม่ามนั่งละหมาดอบูบักเป็นมะมูมยืนอยู่ข้างขวาวัยฮาดรมะฮูวัยรูฮูถึงแม้แต่ว่าจำนวนคนละหมาดจะมากเท่าไหร่ก็ตามแถวหลังๆเต็มหมดแต่เฉพาะแถวหน้าเนี่ยมีคนเดียวเท่านั้นแหละแต่งั้นอบูบักก็อยู่ข้างขวาท่านรอซูลก็เป็นอิหม่ามนั่งละหมาด2อัฟฎอลิยะตุซัยดินาอบีบักรอันซายรุสซอฮาบะติอัจมาอีนเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าท่านอบูบักนั้นประเสริฐกว่าซอฮาบะทั้งหลายเพราะรอซูลไม่ยอมให้คนอื่นเป็นอิหม่ามให้อบูบักเป็นอิหม่ามแทน3ยะวาซุลอิตติมามิบิลมะมูมยอมให้การละหมาดนั้นตามมะมูมได้เพราะไม่เห็นอิหม่ามเพราะอิหม่ามนั่งแต่ทุกคนเห็นอบูบักรู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามด้วยเห็นมะมูมข้างหน้าเราก็เหมือนเราละหมาดธรรมดานี่แหละแถวหลังก็เห็นแถวหน้าแถวที่3ก็เห็นแถวที่2แถวที่4ก็เห็นแถวที่3นั่นแหละถือว่ารู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามแล้ว4ยะวาซุรฟอิศซอติบิตักบีรลิอิสมาอิลมะมูมีนอนุญาตให้มะมูมคนหนึ่งคนใดส่งเสียงตักบีรให้ดังเพื่อให้มะมูมคนอื่นๆได้ยินด้วยเราเรียกกันว่ามุบัลลิกมุบัลลิกก็คือเป็นโฆษกของอิหม่ามนั่นแหละพออิหม่ามอัลลอฮุอักบัรมุบัลลิกอัลลอฮุอักบัรอย่างนั้นแหละ5ยะวาซุลอิกติดาอิบิซาติลมะมูมอนุญาตให้ตามอิหม่ามได้โดยได้ยินเสียงของมะมูมที่ตักบีรตามอิหม่าม6ยะวาซุศอลาติลกออิมิคอลฟัลกออิดอนุญาตให้มะมูมที่มีความสามารถจะยืนได้ยืนละหมาดไปตามอิหม่ามที่ป่วยเขานั่งละหมาดตกลงอิหม่ามป่วยยืนไม่ได้อิหม่ามก็นั่งละหมาด
เราเป็นมะมุมที่สามารถจะยืนได้วาญิบเราก็ต้องยืนละหมาดมะมุมยืนอิหม่ามนั่งก็ตามกันได้ฮะดีษต่อมาอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซาอัมมาอะฮะดุกุมอันนาซะเมื่อคนหนึ่งจากพวกท่านจะเป็นอิหม่ามนำผู้อื่นละหมาดฟัลยุคอฟิฟจงละหมาดอย่าให้ช้านักฟะอินนะฟีฮิมอัสซะรอวัลกะบีรอวัดดออีฟวะซัลฮะญะเพราะผู้ที่เป็นมะมูมอยู่ข้างหลังนั้นมีทั้งเด็กมีทั้งคนชรามีทั้งคนอ่อนแอมีทั้งคนมีธุระเพราะฉะนั้นอิหม่ามอย่านานเกินไปไม่ได้ถือเป็นความผิดเลยนะว่าอิซาศอลลาวะฮดะแต่ถ้าละหมาดคนเดียวนะหรือฟัลยุศอลลิกัยฟะชาอะจงละหมาดเถอะจะยาวนานเท่าไหร่ก็เอาให้เต็มที่เลยมุตตะฟะกุนอะลัยฮิหะดีษนี้รายงานตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมอันนี้จึงเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าจะละหมาดให้ยาวนานต้องคนเดียวนะถ้าเป็นอิหม่ามต้องรักษามะมูมอย่าให้ยาวนานเกินไปไม่ได้อัลมานัลอิจมาลีความหมายโดยสรุปจากหะดีษนี้ยูชิดุนนบีอัลอามีนุลอะอิมมะตะวะอุลามาอัลมุสลิมีนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับประชาชาติของท่านสอนกับบรรดาผู้รู้ของพี่น้องมุสลิมทั้งหลายลิมาฟีฮิตไตซีรุอัลมุสลีนถึงสิ่งที่ให้เกิดความสะดวกต่อบรรดาผู้ที่ละหมาดฟะยฮุดดุฮุมอะลามุลาฮะซะติฮิมฟิศศอลาติวะอะดะบิตตะวีลิลมะลัลและให้รักษาการละหมาดนั้นอย่าให้ยาวนานจนกระทั่งมะมูมทนไม่ไหววัตตักฟีฟุลมุคิลุมาดามะอิมามันและให้ละหมาดนั้นอย่าให้เร็วจนกระทั่งว่าเกิดการบกพร่องตามใดเมื่อท่านเป็นอิหม่ามเร็วยังไงเร็วจนกระทั่งรุกวะไม่สงบสุญูดไม่สงบละหมาดเป็นไก่จิกข้าวรอซูลห้ามช้าเกินไปจนมะมูมทนไม่ไหวก็ห้ามก็ให้ถือหลักสายกลางอัมมาอิซาการนะมุมฟาริดันส่วนถ้าจะละหมาดคนเดียวหรือฟัลยุซัลลิท่านจงละหมาดให้เขาละหมาดไปเถอะวัลยุตาวิลลินัฟซิฮิมาชาจะยาวนานเท่าไหร่ก็เอาเถอะถ้าละหมาดคนเดียวมาลัมยักชะคูรูยุลวักตราบใดเมื่อไม่กลัวว่าเวลามันจะหมดแล้วก็ยาวไปเถอะวะอิลลาแต่ว่าถ้ายาวนานจนออกนอกเวลาการตัฟรีดอนตัฟรีตอนอันนั้นถือว่าเป็นการละเมิดศาสนาเสร็จแล้วรวมแล้วได้ความว่าละหมาดยาวนานต้องละหมาดคนเดียวแต่ต้องไม่ยาวจนหมดเวลานะส่วนละหมาดเป็นอิหม่ามก็ถือหลักสายกลางให้ห่วงมะมูมด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนบีละหมาดเร็วมากหลังจากละหมาดแล้วซอฮาบะก็บอกว่าท่านรอซูลฉันไม่เคยเห็นท่านละหมาดเร็วอย่างนี้มาก่อนท่านรอซูลบอกว่ารู้ไหมแม่ลูกอ่อนที่เป็นมะมูมน่ะลูกเขากำลังร้องในขณะที่ลูกเขาร้องนั้นหัวใจของเขานั้นไม่มีความสงบในละหมาดเสียแล้วหัวใจเขากระวนกระวายห่วงลูกเสียแล้วฉันจึงรีบละหมาดให้เสร็จเร็วเขาจะได้ไปเอาลูกเขาเพราะละหมาดต่อไปก็ใจมันไม่มีความสงบจะแล้วแหละนี่แหละจึงให้รู้ว่าการเป็นอิหม่ามต้องรักษามะมูมด้วยว่าควรไม่ควรแค่ไหนฟิกฮุลหะดีษความรู้จากหะดีษนี้จึงสอนให้รู้ว่าอิสติฮบาบุตักฟีฟิศศอลาติบุรออาตัลลิฮาลิลมะมูมีนมาอิตมามิอัรกานิฮาให้ละหมาดไม่ให้ยาวนานนักรักษาสภาพของมะมูมแต่พร้อมกันนั้นต้องไม่เร็วจนกระทั่ง
าดความสงบในรุกุลละหมาดเรียกว่าตอมะนี่เนาะฟาริกะฮัตตาตัตมาอินนาเราก็แล้วต้องสงบฟัสยุดฮัตตาตัตมาอินนาสุยุดแล้วให้สงบฟาตาเดลฮัตตาตัตมาอินนายติดาแล้วให้สงบอันนี้เป็นคำสั่งจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าถ้าเร็วจนกระทั่งว่าเราก็สู่อยู่เป็นไก่กินข้าวเสียละหมาดเลยถ้าช้าจนกระทั่งมะมูมทนไม่ไหวก็เสียความรู้สึกและเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่เมตตาเสียแล้วข้อที่สองอัลฮะยะตุมินอุมูริดุนยาอุซรันฟีตักฟีฟิสศอลาติไอธุระบนโลกนี้มันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ผ่อนผันให้ละหมาดให้เร็วได้กำลังมีธุระรออยู่นี่ทำไมอ่ะธุระบนโลกนี้จึงผ่อนผันให้ละหมาดให้เร็วได้ลิสติกอลิลกอลบิบิฮาเพราะหัวใจอ่ะกำลังมุ่งกับงานบนโลกนี้ที่ขังค้างอยู่วันซิรอฟิลมุซัลลีอันกามาลิลโคชอยฟิฮาและทำให้ผู้ละหมาดนั้นหมดหัวใจสงบอยู่กับอัลลอฮ์เสียแล้วคืนยิ่งละหมาดยาวนานหัวใจสงบกับอัลลอฮ์ก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลยยิ่งไปกระวนกระวายกลัวจะผิดนัดกลัวจะผิดสัญญานี่แหละให้รักษาสภาพของมะมูมด้วยต่อมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้อย่างนี้อันอบีมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลาจากอบีมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุว่าท่านรอซูลสอนว่ากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนนี้ยะอุมมุลกอมอักกะรออุฮุมลิกิตาบิลลาฮิผู้ที่จะมาเป็นอิหม่ามนำพวกเขาละหมาดนั้นคือผู้ที่มีความสามารถที่จะอ่านกุรอานได้มากกว่าคนอื่นอ่านได้ดีกว่าคนอื่นฟะอินกานูฟิลกิรออติซาวาอันถ้าหากพวกเขาเหล่านั้นอ่านกุรอานได้พอๆกันฟะอัลละมุฮุมบิสซุนนะใครที่มีความรู้ศาสนามากกว่าเอาคนนั้นสุนนะนี่ก็คือศาสนาที่ท่านรอซูลนำมาสอนนี่แหละฟะอินกานูฟิสซุนนะติซาวาอันถ้าพวกเขาเหล่านั้นอ่านกุรอานก็พอกันความรู้ศาสนาก็มีมากพอกันฟะกะดะมะฮุมฮิจรตันใครที่อพยพไปกับนบีก่อนก็เอาผู้นั้นนั่นสมัยท่านรอซูลฟะอินกานูฟิลฮิจรติซาวาอันถ้าอพยพไปก็พอๆกันฟะกะดะมะฮุมซินมันก็ดูว่าใครที่อายุมากกว่าอ้าวอย่างบ้านเราปัจจุบันนี้ก็1ใครมีความรู้เรื่องกุรอานมากใครมีความรู้เรื่องศาสนามากถ้ามันเกิดพอๆกันอ้าวเอาคนอายุมากกว่าแต่ว่าไม่ใช่อายุมากจนกระทั่งเขาปลดเกษียณแล้วนะไม่ใช่อย่างนั้นอายุมากที่ยังอยู่ในวัยทำงานวะลายะอุมมันนัรรอญุลุรรอญุลฟีซุนตอนิฮีตรงนี้พี่น้องต้องฟังให้ดีไม่ให้เราไปเป็นอิหม่ามในที่ที่มีอิหม่ามปกครองอยู่แล้วคือเราจะไปมัสยิดใดก็ตามถ้ามัสยิดนั้นเขาไม่ใช้ให้เป็นไม่อนุญาตให้เป็นนั้นเราไปเป็นไม่ได้ในมัสยิดนั้นเขามีอิหม่ามประจำอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาคนอื่นจะไปเป็นไม่ได้ต้องได้รับอนุญาตจากอิหม่ามมัสยิดนั้นนี่หมายถึงละหมาด5เวลากันนะละหมาดลาตารอวีละหมาดอันนี้แต่ว่าไม่ใช่ละหมาดคนตายนะส่วนละหมาดคนตายมีหุกกลมต่างหากว่าเอาลันนาซีบิสซาลาติอัลลมัยยิดว่าผู้ที่จะมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดคนตายนั้นอัลอูลาอัลอบูคนแรกเลยคือเอาพ่อของผู้ตายซุมมันยัดดูคนที่สองก็พ่อของพ่อของผู้ตายซุมมาอิบนุลคนที่สามก็คือลูกของผู้ตายซุมมาอิบนุลอิบนีคนต่อมาก็ถ้าลูกไม่มีก็เอาลูกของลูกผู้ตายคือหลานถ้าลูกของลูกผู้ตายไม่มีซุมมาอะคูก็เอาพี่ชายน้องชายผู้ตายซุมมาอิบนุลอะคี
ถ้าพี่ชายหรือน้องชายไปมีก็เอาลูกของพี่ชายหรือน้องชายซุมมัลอัมมูถ้าลูกของพี่ชายน้องชายไปมีก็เอาลุงซุมมาอิบนุลอัมถ้าลุงไม่มีก็เอาลูกของลุงอัลลาตาร์ติบิลอัสบาตอาเรียงตามลำดับของการแบ่งมรดกวะฮาซามัซฮับชาฟิอีนี่เป็นทัศนะของท่านอิหม่ามชาฟิอีอ้าวเป็นอันว่าท่านจะไปละหมาดห้าเวลาอย่างนี้เหรอถ้าอิหม่ามท้องที่เขาไม่อนุญาตให้ใครเป็นคนนั้นเป็นไม่ได้ไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าเฉพาะละหมาดคนตายเป็นหน้าที่ของทายาทเลยล่ะพ่อผู้ตายพ่อผู้ตายไม่มีก็เอาพ่อของพ่อผู้ตายไม่งั้นก็ลูกชายผู้ตายซึ่งพี่น้องอย่าไปปนกันนะพี่น้องจะต้องแยกแยะกันวะลายักมุดาฟีบัยตีอาลามักคริมาติฮีอิลลาบิอิสนิฮีและอย่าไปนั่งในที่ที่เจ้าของบ้านเขาเตรียมไว้นั่งของเขาโดยเฉพาะเว้นแต่เจ้าของบ้านเขาจะอนุญาตให้วะลายะอุมมันนะอิมรอตุนรอจุลันและไม่ให้หญิงเป็นอิหม่ามนำผู้ชายละหมาดวะลาฟาญิรุนมุมินันไม่ให้คนชั่วพาเป็นอิหม่ามพาคนดีละหมาดคือเรื่องนี้พี่น้องต้องเข้าใจถ้าหากว่าเราจะเลือกอิหม่ามแล้วก็ต้องเลือกตามคุณสมบัตินี้มีความรู้เรื่องกุรอานดีมีความรู้เรื่องศาสนาดีและถ้าความรู้กุรอานศาสนาพอๆกันก็มีอายุที่สูงกว่ามีความรอบคอบดีเรื่องอย่างนี้แต่สำหรับผู้นั้นเขายืนละหมาดอยู่แล้วท่านรอซูลเคยสอนว่าถ้าตัวเขาละหมาดใช้ได้เราไปเป็นมะมูมก็ถือว่าใช้ได้เลยพี่น้องครับเวลาหะดีษจะหมดซะแล้วอินชาอัลเลาะห์พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้า